สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมยูมุชิเช่นเคยนะครับวันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวโรนินนะครับ SC2 นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่นใหม่นะของทางโรนินนะครับ DJI นะครับของทาง DJI ชื่อซีรีส์ว่าโรนิน SC2 นะนี่ชื่อมันนะครับผมมันก็มีความแตกต่างจากตัว SC ตัวแรกค่อนข้างพอสมควรนะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการรับน้ำหนักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมตัว SC นะครับมันจะเป็นตัวรุ่นน้องนะครับตัวที่เป็นตัวน้ำหนักเบานะครับที่รองรับกล้องที่มีขนาดไม่เกิน3กิโลกรัมนะครับส่วนตัว RS ปกติเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวรุ่นใหญ่นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันก็จะรองรับทั้งกล้องใหญ่น้ำหนักอะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของราคาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่หลายคนเนี่ยจับจองมากนะตัว SC เนี่ยนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่แพงนะครับแล้วก็เรื่องของการพกพานะครับมันก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆนานาที่เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะนะครับในเรื่องของการรีวิวอุปกรณ์นะครับว่ามันตรงไหนเป็นอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็สามารถไปดูคลิปอื่นได้นะคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประสบการณ์การใช้งานเจ้าตัว SC2 นะครับอย่างแรกที่มันปรับปรุงใหม่ก็คือในเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอที่เป็น OLED แล้วนะครับเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะทันสมัยพอสมควรนะครับทันสมัยพอสมควรเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกแกนต่างๆก่อนนะจะได้แบบไม่หมุนนะครับโอเคนะครับเนี่ยคือความพิเศษของมันคือการล็อกแกนนะครับมันสามารถล็อกได้ง่ายๆเพียงแค่กดสลักนะครับมันจะมีสลักตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยนะครับเป็นสลักปะนี่สลักอยู่ตรงนี้คือแค่กดล็อกปึ๊กโรนินก็ไม่สั่นแล้วนะครับก็คือสามารถรีวิวได้สบายๆเลยนะครับจอ OLED ของเรานะครับตัวนี้ก็จะบอกสถานะเมนูต่างๆนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับเวลาเปิดแล้วก็จะเป็น DJI มาอย่างนี้นะครับจอ OLED ครับไม่สามารถทัดได้แต่ว่าก็มีความสว่างพอสมควรนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสามารถกดปุ่มโหมดอะไรเงี้ยเปลี่ยนโหมดได้นะครับผมแล้วก็สามารถกดแพนกดเรคคอร์ดอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมนี่เป็นจอ OLED ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพอร์ตชาร์จนะครับพอร์ตชาร์จก็เป็นพอร์ตแบบ Type C ที่สามารถชาร์จได้ง่ายๆตรงข้างๆก้านตรงนี้นะครับนี่เห็นมั้ยเนี่ยครับตรงType C ตรงนี้ที่นิ้วชี้ผมชี้อยู่นะครับก็เป็นพอร์ตชาร์จนะครับผมพวกปุ่มต่างๆนานาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากขึ้นนะครับจากตัว SC ตัวแรกนะครับแล้วก็ปุ่มแบบพวกการกดกลับการแบบหมุนไดอัลลิงตรงนี้นะครับสามารถปรับได้หมดเลยนะครับผมตรงนี้อาจจะปรับแบบเป็นเลื่อน ISO ของกล้องหรือการโฟกัสอะไรเงี้ยได้หมดเลยครับปุ่มที่เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงก็คือตรงนิ้วชี้ของเราครับปกติ SC นิ้วชี้เนี่ยมันจะเป็นแค่ไอตัวทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์ที่กดกลับมาหรือว่าล็อกกล้องนะครับให้อยู่ในทิศทางที่เราต้องการนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงก็คือปุ่มไดอัลลิงตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมก็คือเป็นปุ่มหมุนนะครับเราสามารถตั้งค่าได้หมดเลยว่าเราจะเอาอะไรมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีริมแดงตรงนี้นะครับริมแดงตรงนี้เห็นไหมริมแดงตรงนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นกิมมิกนะครับเรียกว่าเป็นกิมมิกของเจ้าตัว SC2 นะครับก็คือมันทำใหดูแบบดูดันดูหล่อมากขึ้นนะเนี่ยเนี่ยผมว่ามันดูหล่อมากขึ้นนะถ้าแบบเราเทียบกริปอะไรเงี้ยนะครับจากตัว SC ตัวแรกนะครับซึ่งไดอัลลิงตัวเนี้ยโคตรมีประโยชน์นะครับเราจะเอาไปตั้งแบบ ISO อย่างที่ผมบอกเนาะถ้าเราจับอย่างเงี้ยนะครับนิ้วโป้งเราก็จะสามารถปรับไดอัลลิงได้นะครับแล้วก็นิ้วชี้ของเราก็สามารถปรับไดอัลลิงได้เท่ากับว่าเรามี2ไดอัลลิงเพิ่มขึ้นมานะครับตอนที่ผมไปใช้งานเนี่ยตรงนิ้วชี้ผมใช้เป็นการปรับ ISO นะครับแล้วก็ไอ้ตรงนิ้วโป้งเนี่ยนะครับผมใช้ในการปรับค่ารูรับแสงเองนะครับเวลาเราเอาไปถ่ายเราจะรู้กันดีนะครับสำหรับคนที่ใช้การสั่นบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราขึ้นการสั่นแล้วเนี่ยโอ้โหเวลาเราเจอสภาพแสงที่มันเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยงานหนังชีวิตนะครับอย่างเช่นพวกงานแต่งนะครับหรือว่างานต่างๆนานาที่เราไม่สามารถควบคุมแสงได้เนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างใช้งานยากเวลาขึ้นอยู่โรนินเวลาเราจะปรับกล้องปรับอะไรเงี้ยนะครับปรับแสงอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างยากนะครับผมการที่มีปุ่มไดอัลลิง2ปุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับบางคนก็ไปตั้งแมนนวลโฟกัสอะไรอย่างงี้นะครับแล้วพอไปมีปุ่มการปรับแล้วพอร์ตเชื่อมต่ออยู่ตรงไหนนะครับพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยจะอยู่ที่ตัวกันสั่นตรงด้านล่างตรงนี้นะครับพอร์ตต่างๆ S Type C 3อันเลยนะครับมีพอร์ต Type C มาให้ตรงนี้3อันนะครับนะฮะซึ่งก็จะมีการทำงานที่
แตกต่างกันไปครับเชื่อมเพื่อต่อ Wi-Fi เชื่อมเพื่อการกดถ่ายกดอัดอะไรตรงเนี้ยนะครับมี3อันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงรูอื่นก็ไม่มีแล้วนะตรงรูอื่นก็คือไม่มีพอร์ตการเชื่อมต่อแล้วมี3อันให้ตรงนี้ตรงด้านหน้านะครับเพื่อที่เวลาเราใช้กล้องใช้อะไรเงี้ยเราสาย C2C เนี่ยมาต่อได้เลยนะครับมันรองรับกล้องค่อนข้างที่จะหลายรุ่นอยู่นะครับใน DJI Ronin SC2 นี้นะเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับใน DJI ว่ารองรับกล้องไหนบ้างแต่ปกติก็คือรองรับกล้องที่เป็นกล้องตลาดทั่วไปเลยนะครับ Sony Canon นะครับ Panasonic อะไรเงี้ยคือรองรับอยู่แล้วนะครับใครที่ทำงานสายวิดีโอเนี่ยผมคิดว่าน่ากล้องคุณน่าจะรองรับนะลองไปเช็คกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการกดเรคคอร์ดนะครับก็กดเรคคอร์ดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้ามจับอะไรเงี้ยนะครับก็เพิ่มชั่วโมงขึ้นมานะครับด้ามจับตรงนี้กริปเนี่ยทำดีขึ้นแล้วก็ใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ตรงยางเนี้ยก็บุมานวลขึ้นด้วยนะครับผมด้านขวาตรงนี้จะสลักคำว่าโรนินนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับสลักคำว่าโรนินตรงนี้นะฮะแล้วก็ยางนะครับยางก็ทำออกมาได้แข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงขึ้นนะครับผมเวลาเราจับก็เนี่ยจับอย่างนี้นะครับ2มือได้เลยนะครับนี่2มือเป็นดาบไลท์เซเบอร์เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกก็คือใครที่มันงอลงมาอย่างเงี้ยนะครับเราต้องปลดสลักตัวล็อกตัวนี้แล้วก็ดันขึ้นไปนะครับที่เขาทำงอมาเนี้ยก็คือว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเก็บได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับปกติเราเก็บ Ronin SC เนี่ยนะครับเราก็จะต้องถอดประกอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเราสามารถเอาไว้แบบอุปกรณ์เดียวได้เลยแล้วก็สามารถใส่กล่องนะครับของ Ronin เนี่ยแล้วก็เอาไปทำงานได้เลยนะครับซึ่งมันสะดวกรวดเร็วนะครับผมตรงนี้ก็จะมีโลโก้นะโลโก้ Ronin นะครับสลักตรงนี้นะนี่สวยงามไหมสวยงามนะผมว่าเวลาเราไปถืออะไรเงี้ยมันก็ดูแบบดูโปรเฟสชั่นอลสิ่งที่ผมชอบคือเรื่องของการล็อกนี่แหละนะครับมันแค่แบบแค่ดันสลักเองเว้ยเนี่ยก็ขยับละเราจะล็อกก็ดันกลับแค่นี้เองเนี่ยล็อกละนะครับคือมันง่ายไปหมดซึ่งมันดีมากๆนะครับโอเคในเรื่องของการรีวิวภายนอกนะครับเอาไว้เท่านี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งไว้ด้านหลังแล้วกันนะเดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของสเปคตัวเลขเนาะเผื่อใครที่อยากจะฟังเรื่องของสเปคนะครับสเปคเนี่ยก็ Ronin RSC 2นะครับระบบกันสั่น3แกนนะครับรองรับน้ำหนักได้3กิโลกรัมนะแล้วก็วัสดุเป็นเหล็กและก็อลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับหน้าจอ OLED ขนาด1นิ้วการใช้งานด้วยมือเดียวนะครับหรือจะถือ2มือก็ได้นะครับผมแล้วก็โหมดเนี่ยมีพาโนรามาไทม์แลปโมชั่นแลปแล้วก็โรแบบ360องศานะครับระบบส่งสัญญาณใหม่ Raven Eye ใหม่นะครับแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องได้12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกับกล้อง Mirrorless DSLR แล้วก็ Compact ก็คือได้ทุกกล้องเลยนะครับผมซึ่งแพ็คเกจเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบทั้งแบบตัวกันสั่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีแบบโปรคอมโบนะครับตัวแบบกันสั่นอย่างเดียวในราคาอยู่ที่ 13,500 บาทนะครับแล้วก็ตัวโปรคอมโบอยู่ที่20,000 บาทนะครับอันนี้อ้างอิงจากร้าน Big Camera นะครับผมซึ่งถ้าเป็นตัว Pro Combo เนี่ยมันก็จะได้พวกสายนะครับต่างๆนานาพวก Camera Accessory ต่างๆนานามาด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะซื้อไปไหนเพราะว่าอย่างตัวธรรมดาปกติเนี่ยกับตัว Pro Combo เนี่ยราคาก็ต่างกันอยู่ที่ประมาณ 6,500 บาทนะครับอันนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงอยู่เหมือนกันนะครับก็ดูว่าเราต้องใช้ตัว Pro Combo หรือเปล่านะครับไปดูว่าของแถมมันมีอะไรบ้างแล้วกันนะครับโอเคอันนี้คือในเรื่องของสเปคแล้วก็ราคานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ในเรื่องของการใช้งานของผมว่าไอ้สำหรับเจ้าตัว RSC 2เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ได้เอาไปใช้งานมาถ่ายปกติทั่วไปนะครับยังไม่ได้เอาไปถ่ายในส่วนของงานจริงๆจังๆอย่างเช่นงานแต่งหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ากำลังจะเอาไปใช้นะครับผมก็ใช้ในเรื่องของการถ่ายปกติทั่วไปนะครับเช่นถ่ายพวกวอล์กนะครับถ่ายยูทูบเบอร์ต่างๆนานานะครับก็จะบอกว่าจริงๆไอ้ตัวเนี้ยกันสั่นอันเนี้ยคือ1แหละผมเคยใช้ตัว SC ตัวแรกมานะครับ1คือในเรื่องของการรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับอันเนี้ยเรื่องแบบว่าเรื่องหนักเลยนะครับเพราะว่ากล้องที่ผมใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเลนก็ค่อนข้างมีน้ำหนักบวกกับต้องติดไมค์ติดมอนิเตอร์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับผมเจ้าตัว RS 2เนี่ยมันยืดหยุ่นมากนะครับตรงที่เราสามารถใส่แอคเซสซอรี่เพิ่มเติมได้เพราะว่าน้ำหนักมันรับได้ถึง3กิโลกรัมนะครับผมใช้ mirrorless นะครับแล้วก็กล้องเนี่ยที่มันเป็นตัว full frame นะครับตัว R5 เนาะเลนแล้วก็เป็นตัวเลน L นะครับน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าใช้เซตแบบเซตพวก APS-C นะครับเซต compact อะไรเงี้ย DSLR อะไรเงี้ย
โอ้สบายนะครับ3กิโลกรัมเนี่ยจริงๆก็เพียงพอแล้วนะต่อการที่จะเอากล้องขึ้นเลนขึ้นติดไมค์เนี่ยเพียงพอนะครับพอมันรับน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราใช้ในจังหวะที่มันแอดวานซ์นะครับจังหวะที่แกนการสั่นเนี่ยมันจะต้องทำงานหนักเนี่ยมันก็เอาอยู่นะครับมันก็จะไม่สั่นมันก็จะไม่เออร์เลอร์นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับเซตการสั่นง่ายมากนะครับเอากล้องขึ้นเซตบาลานซ์เนี่ยได้ง่ายมากนะครับ DJI เป็นแบรนด์นึงที่ผมให้ในเรื่องของซอฟต์แวร์เลยนะสมมติว่าแบบว่ามีการสั่นแบบหลายๆตัวเนาะมันมีหลายตัวในท้องตลาดนะครับถึงแม้ว่าเรื่องของฮาร์ดแวร์ของแบรนด์อื่นอะไรเงี้ยสมมติว่าอาจจะดีกว่านะครับตัว DJI เนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับแอปพลิเคชันเนี่ย DJI เป็นแอปพลิเคชันที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับในการใช้การสั่นนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยใช้หรือว่าใช้ครั้งแรกเนี่ยนะครับโอ้โห DJI เป็นแบรนด์ที่ใช้ง่ายมากๆนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องของแค่การสั่นนะพูดถึงในเรื่องของแบบเรื่องโดรนด้วยต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันคอนเนคกันง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับอันนี้คือผมยกให้เขาเลยในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับ2คือในเรื่องของพอร์ตต่างๆนะครับมันให้มาครบนะครับ Type C 3อันนะครับซึ่งเป็น C to C แล้วก็สามารถเสียบแบตเตอรี่ค้างไว้แล้วก็กดใช้ Type C นะครับชาร์จได้เลยนะครับผมซึ่งมันสะดวกสบายแล้วก็พอร์ตเนี่ยเขาใช้เป็นแบบว่าพอร์ต Universal ด้วยนะครับ Type C เนาะทีนี้ไปใช้งานมานะครับบอกเลยว่าใช้งานฟินมากขึ้นนะครับกว่าตัว SC เยอะนะครับแบตเตอรี่อึดมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักที่มันรองรับมากขึ้นอย่างที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยแค่เนี้ยมันก็ตอบโจทย์ของคนที่ใช้การสั่นบ่อยๆแล้วนะครับการสั่นเนี่ยในปกติทั่วไปแล้วเนี่ยคนก็เริ่มใช้มากขึ้นแล้วนะครับในงานส่วนของการถ่าย MV นะครับหรือการถ่ายหนังเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการใช้โลนินใช้การสั่นเข้ามาในเรื่องของการถ่ายหนังมากแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยการถ่ายหนังเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วก็จะใช้เป็นขาตั้งกล้องส่วนใหญ่นะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเอากล้องขึ้นโลนินแล้วก็ใส่กับขาตั้งกล้องได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องแยกกันนะครับกรณีที่เราอยากจะใช้ในเรื่องของการแพนการทิ้วในส่วนของซีนิเมติกเนี่ยนะครับใช้เป็นตัวโรนินเนี่ยมันจะแพนและทิ้วได้สะดวกแล้วก็สมูทมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือเล็กๆน้อยๆเกล็ดเล็กน้อยในส่วนของการถ่ายหนังอะไรเงี้ยนะครับส่วนในเรื่องของการถ่าย MV เนี่ยก็มีการใช้โรนินมาค่อนข้างนานแล้วนะครับใครที่เป็นตากล้องนะครับหรือว่าเป็นวิดีโอเมเกอร์เนี่ยก็จะรู้กันดีนะครับว่า MV สักส่วนใหญ่เลยแล้วเนี่ยประมาณ 95% เนี่ยจะใช้โรนินใช้การสั่นในการถ่าย MV เพราะว่ามันสมูทแล้วมันสะดวกนะครับแล้วมันสามารถแบบเข้าออกได้โดยที่ภาพไม่สั่นนั่นเองนะครับซึ่งใครจะซื้อไปเนี่ยนะครับกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อ SC ตัว1หรือจะซื้อ RSC ตัว2ดีผมแนะนำอย่างนี้ว่าซื้อ RSC ตัว2ดีกว่านะครับจะมือ1ก็ดีจะมือ2ก็ได้นะครับมือ1มันก็ราคา 13,000 บาทซึ่งราคาเนี่ยมันไม่ได้ห่างกับตัว SC ตัวแรกมากนะครับผมแล้วคุณได้ในเรื่องของการรับน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นจากตัว SC ตัวแรกผมจำไม่ได้ว่า1กิโลหรือ 1.5 โลนี่แหละประมาณนี้นะครับเพิ่มมาเป็น3โลซึ่ง2เท่าเลยนะแล้ว3กิโลคือมันเพียงพอแล้วครับ3โลคือใส่กับกล้องปกติทั่วไปเนี่ยได้แล้วนะครับ 1.5 โลกับ2โลเนี่ยผมว่ายังเบาไปยังรับน้ำหนักได้น้อยอยู่นะครับกรณีเราติดเลนส์หนักๆติดอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวโรนิน RS2 เนี่ยมันติดได้นะครับผมซึ่งผมแนะนำนะว่าซื้อเงี้ยจะผ่อนก็ได้ซื้อสดก็ได้คือมันคุ้มกว่านะสำหรับตัว RS2 นะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดเก็บเรื่องของการล็อกแกนอย่างที่ผมแบบโชว์ไปให้ดูมันก็สะดวกกว่านะครับมันสะดวกง่ายๆมันแค่แก๊กเดียวจบเลยแล้วก็ตั้งบาลานซ์ก็ตั้งง่ายกว่าด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการมาแชร์นะครับความรู้สึกหลังจากได้ใช้ DJI Ronin RS2 นะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ใช้ Ronin บ่อยนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะแฮนด์เฮลซะส่วนมากนะไม่ค่อยได้ถ่ายงาน MV อะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นวิดีโอแคนดิดนะครับในงานแต่งอะไรเงี้ยในงานคอนเสิร์ตอะไรงี้ซะส่วนมากนะครับไม่ค่อยได้เป็นส่วนงาน MV งานที่มันแอดวานซ์งานโรลลิ่งอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าพอได้ใช้แล้วก็ก็รู้สึกดีนะครับกว่าตัวแรกเยอะนะครับใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์กล้องชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับอ่ะในวันนี้ก็ฝากไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะฮะเอาไว้ก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ